สวัสดีครับผมธนโรธวรประเสริฐรองโฆษกสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติขอแจ้งประกาศกองอำนวยการน้ำแห่งชาติฉบับที่6ทับ2565เรื่องเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงและความเค็มลุกตัวลงวันที่28มีนาคม2565ด้วยกองอำนวยการน้ำแห่งชาติติดตามข้อมูลระดับน้ำทำลายสูงสุดต่ำสุดปี2565ของกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือคาดการจะเกิดน้ำทะเลหนุนสูงในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม2565โดยข้อมูลคาดการระดับน้ำทะเลขึ้นสูงสุดของแม่น้ำเจ้าพระยาหน้าสถานีป้อมพระจุลจอม9จะเกิดภาวะน้ำทะเลขึ้นเต็มที่ในช่วงวันที่28มีนาคมถึงวันที่3เมษายน2565ช่วงวันที่4ถึงวันที่6พฤษภาคม2565และวันที่19ถึงวันที่21พฤษภาคม2565ประกอบกับอิทธิพลของลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ส่งผลให้ในช่วงดังกล่าวเกิดสภาวะน้ำทะเลหนุนสูงคาดว่าจะทำให้ระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อบริเวณพื้นที่ชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำรวมทั้งมีลิ่มความเค็มลุกตัวเข้าสู่บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำใช้สำหรับการอุปโภคบริโภคและการเกษตรได้ในการนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการดังนี้ 1. ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตรวจสอบความมั่นคงอาคารป้องกันริมแม่น้ำและเสริมคันบริเวณจุดเสี่ยงบริเวณที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำประชาสัมพันธ์ข้อมูลและแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ริมนอกแนวคันกั้นน้ำแนวเขื่อนชั่วคราวบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรและพื้นที่จุดเสี่ยงที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำตามริมแม่น้ำทราบเป็นการล่วงหน้า 2. เตรียมเครื่องจักรเครื่องมือเพื่อบูรณาการความพร้อมให้ความช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนโดยทันที 3. ติดตามสถานการณ์น้ำทะเลหนุนในช่วงเวลาดังกล่าวและตรวจวัดคุณภาพน้ำอย่างต่อเนื่องพร้อมปรับบริหารจัดการน้ำอ่างเก็บน้ำเขื่อนระบายน้ำและประตูระบายน้ำเพื่อควบคุมคุณภาพน้ำให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและเร่งผลักดันน้ำเค็มโดยเร็วปรับแผนการผลิตน้ำประปาเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อคุณภาพน้ำที่ใช้สำหรับการอุปโภคบริโภครวมทั้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการใช้น้ำอุปโภคบริโภคและการใช้น้ำเพื่อการเกษตรบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันทั้งนี้สามารถติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องผ่านทางช่องทาง Facebook กรมโดยการน้ำแห่งชาติและเว็บไซต์ nationalthaiwater.onwr.go.th สวัสดีครับ